จบสกอร์99กูตายบ้าไปแล้วโอ้ยโค้ชซ่าจัดว่ะทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เด็กปืนไม่ได้ต้องการการไฮไลท์แต่พิตต้าน่าจัดสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเด็กปืนและแฟนบอลแฟนเกมอีฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้ขอนำเสนอสัปดาห์ของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมกิจกรรมฮาโลวีนแคมเปญนะครับผมมาพร้อมกับโชว์ไทม์เจลีกมันลี่ MVP นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับนอกจากกิจกรรมฮาโลวีนแคมเปญแล้วเนี่ยมีนักเตะการไฮไลท์ของอาร์เซนอลรวมถึงแพ็คของอาร์เซนอลรวมถึงพิต้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวขอดูทีเซอร์ก่อนนะครับก่อนอื่นนะฮะไปดูกันเลยจะทำหน้ากลัวสักแค่ไหนครับแจก3คนนะฮะคายฮาวเวิร์ดกับร่างแบ็กซ้ายนะครับผมกาเบรียลเชซุสนะครับผมกับร่างปีกนะครับแล้วก็เฮียจอฮะจอจินโยกับร่างกองหน้าครับ อะไรอ่ะทีเซอร์สั้นๆนิดเดียวเองเหรอโอ้โหแป๊บเดียวเองเห็นแวบเดียวยังไม่ลืมยังลืมภาพไม่ได้เลยจำภาพไม่ได้เลยไปซะแล้วนะครับแล้วก็มีทีเซอร์ของนักเตะโชว์ไทม์ของจีลีกเอ้ยเจลีกนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็เอามาขั้นเวลานะครับประมาณนี้บอกว่าพี่ใครที่อาจจะไม่ได้เป็นสายเจลีกนะครับผมก็เป็นสัปดาห์ของการเก็บทองตามล่าวิล่าต่ออะไรงี้ประมาณนั้นนะครับผมนั่นคือคร่าวๆของวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมเข้ามาที่ไอดีที่ผมทำฟูลทีมอาร์เซนอลไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้จะได้รับจอร์จินโญ่นะครับกับร่าง CF นะครับกับการไฮไลท์นะครับผมล็อกอินฟรีเข้าเกมได้ทุกคนเลยนะครับผมเอาไปเล่นกองหน้ากันดูฮะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับลองเล่นกันดูนะครับผมเผื่อจะติดใจก็ได้นะครับผมแล้วก็มีล็อกอินคายฮาวเวิร์ดแจกด้วยนะครับคือวันนี้คุณจะได้2ตัวได้ฮาวเวิร์ดร่างแบ็คซ้ายนะครับผมแล้วก็จอร์จินโญ่ร่าง CF นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับผมนี่จอร์จินโญ่ก่อนนะครับปึ๊บได้กันทุกคนเลย CFผมยังไม่รู้สไตล์นะผมเดาว่าน่าจะเป็น False Nine นะครับเอาไปยืนกองหน้า CF เล่นเป็น False Nine ไปนะครับแล้วก็ Harvard ครับกับร่าง Backside ยืนตัวตรงมาเลยทีเดียวเชียวนะครับผมโอ้ไม่รู้จะทำฟูลทีมยังไงแล้วนะครับสอาร์เซนอลแบบนี้นะครับผมทั้งการ์ดเก่าการ์ดใหม่นะการ์ดเก่าก็มีการ์ดใหม่ก็มานะครับลองดูทีมผมนิดนึงนะครับสำหรับไอดีนี้นะทำฟูลอาร์เซนอลไว้นะครับปึ๊ดๆนี่มีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับปนกันไปนะครับการ์ดฟงการ์ดเขียวบิ๊กไทม์การ์ดไฮไลท์นะฮะทั้งของใหม่ของเก่านะฮะได้ประมาณนี้แล้วนะครับตัวสำรองก็พอมีพอตัวอยู่นะครับผมอาจจะไม่ใช่พวกอีพิกบิ๊กไทม์อะไรสวยหรูขนาดนั้นนะครับแต่ก็ใช้เวลาในการสะสมมานานพอสมควรนะครับส่วนจอจินโยนะครับเฮ้ยเป็นโพสเชอร์ได้เหรอเฮียจอเป็นโพสเชอร์ด้วยนะเขาไม่ได้มาเล่นๆนะเว้ยให้เขามาเป็นตัวจบสกอร์นะเฮ้ยเขามาเป็นกองหน้าใหม่เลข9นะครับโอ้ค่าพลังเป็นไงวะเนี่ยจบสกอร์เป็นไงวะเนี่ยยังไม่อยากอัพเลยอะกลัวเปลืองที่อัพเฮ้ยแต่ว่าฟินิชชิ่งค่าจบสกอร์88สูงด้วยนะมันเป็นทีมของฮาโลวีนแคมเปญไงเป็นทีมแบบว่าต้องหลอกใช่ป่ะต้องหลอกหลอนกันเข้าไปนะครับผมจอร์จินโญ่ไม่ใช่กองหน้าตัวหลอกด้วยแล้วค่าจบสกอร์ดีซะด้วยนะครับ88นะครับลองอัพดูเลยดีมั้ยเออผมขออนุญาตลองอัพไปเลยดีกว่าอย่างงกเลยฮะที่อัพเยอะแล้วผมลองแทนร่างเก่าก่อนแล้วกันนะครับร่างเก่าเป็นกองกลางนะปึ๊ดออโต้ไปดูก่อนปั๊บ CMF ได้71หรอเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าการที่เล่นกองกลางไม่เป็นหรอเฮ้ยเล่นตำแหน่งอื่นไม่เป็นด้วยเมื่อกี้ลืมสังเกตเล่นเป็นแต่กองหน้าด้วยครับร่างนี้อ่ะโอ้โหคอนเซ็ปต์ของพี่โคนี่สุดยอดเลยนะฮะเออต้องเล่นกองหน้านะครับปั๊บเข้าไป96นะฮะ96แล้วเพิ่มตำแหน่งได้ไหมเพิ่มตำแหน่งกองกลางได้ไหมไม่ได้ด้วยนะผมจะไม่เล่นกองกลางฮะร่างนี้จะเล่นแต่ตัวรุกนะครับเล่นหน้าต่ำเล่นปีกได้แต่เล่นกองกลางไม่ได้เพิ่มตำแหน่งไม่ได้พี่โคกเจ๋งว่ะเดี๋ยวยังมีตัวนึงฮาวเวดฮาวเวดฮาวเวดผมยังไม่มีด้วยเดี๋ยวไอ้ดีนี้พอดีเข้าทางเลยฮะจับเล่นแบ็กซ้ายไปดิจะเหมือนซาก้าหรือเปล่าซาก้าที่เล่นแบ็กซ้ายปึ๊บลองออโต้ดูนะฮะปั๊บ95นะครับแล้วตำแหน่งที่เล่นเล่นแบ็กซ้ายได้อย่างเดียวด้วยห้ามเอาไปเล่นกองหน้านะครับผิดคอนเซปต์ครับ เออว่ะพี่ก็หาทำไปเรื่อยนะพี่โคก็หาอะไรให้เราแบบว่าอยากลองไปเรื่อยนะครับไม่จำเจดีเข้าท่าดีเหมือนกันแล้วสไตล์เป็น attacking fullbacks ด้วยมันไม่ใช่แบบพวกการ์ดคงการ์ดเขียวที่จะเอามาแบบเอาตามฟอร์มในช่วงนั้นในแมตช์นั้นๆ นะครับแบบว่าแมตช์นั้นเล่นตำแหน่งอะไรนี่คือเอาตามแบบคอนเซปต์ฮาลิบีเลยเอามาหลอกหลอนนะครับคือถ้าเกิดเราเห็นคู่แข่งใช้จอร์จินโญ่เนี่ยอาจจะได้กลัวว่าเอ้ยตกลงมาเล่นจะได้สับสนไงใช่ป่ะตกลงเล่นกองหน้าหรือเล่นกองกลางอะไรงี้นะฮะเออเข้าท่าดีเหมือนกันนะแต่ว่าเล่นจริงเป็นยังไงไม่รู้นะตั้ง95 96นะครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูจบสกอร์ของจอร์จินโญ่แป๊บนึงก่อนที่จะไปดูลูกอื่นนะครับจบสกอร์99กูตายบ้าไปแล้ว
ผมก็ว่าเลยข้ามทางจบสกอร์เริ่มต้นเวฟ188ไปแล้วอ่ะนี่ไม่อัพแล้วไม่รู้เลยเนี่ยจบสกอร์99โอ้บ้าบอคอแตกเดี๋ยวไม่มีคนจับเล่นไงเดี๋ยวไม่ใช่ว่าแจกฟรีแล้วเอาไปขายทิ้งเอาตัวบูสเตอร์4ชิ้น4ชิ้นนะครับนี่มันต้องมีสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจให้คนลองใช้หน่อยแล้วฮาเวดล่ะมีอะไรดีนายมีอะไรดีเปิดบอล99หรือเปล่าไม่มีว่ะไม่มี99เลยนะครับมีความอึดนะฮะก็เป็นคือเป็นค่าพลังเป็นสเตตสายแบ็คด้วยนะครับจอร์จินโญ่ก็เป็นค่าพลังสายกองหน้าแต่มันก็แบบไม่ได้แบบกองหน้าเด่นจ๋านะแต่ว่าให้จบสกอร์มา99เลยว่ะเฮ้ยเก็บไว้นะเนี่ยของแรนะมันไม่ได้มาบ่อยนะครับมันไม่ใช่คนคือชีวิตจริงมันจบสกอร์99ผมถามหน่อยมันจะเป็นการ์ดการ์ตูนไปแล้วป่ะเนี่ยเงี้ยนะคอนเซ็ปต์มันจะออกทะเลป่ะถ้าเรามองในเรื่องของความบันเทิงมันก็โอเคนะแต่ถ้ามองในเรื่องของความเป็นจริงนะครับผมจอร์จินโญ่จบสกอร์99แบบเริ่มต้นเลยนะไม่ได้ใช้ตัวเลือกไม่ได้ใช้บูสเตอร์ไม่ได้ใช้ไอเทมอะไรช่วยเลยมันก็แปลกๆอยู่มันก็น่าคิดอยู่นะครับอ่ะก็ว่ากันไปฮะแต่เด็กปืนน่าจะต้องชอบแน่นอนถึงแม้จะเป็นตัวแจกนะครับใครยังไม่ใครเป็นเด็กปืนแล้วยังไม่ได้ทำฟูลทีมอาร์เซนอลนะครับผมสัปดาห์นี้นะฮะเป็นสัปดาห์ที่ดีเลยนะครับคือเดี๋ยวก่อนที่จะดูแพ็ค 1,500 ทองนะครับผมจะบอกว่านอกจากคายฮาเวดและจอร์จินโญ่นะครับผมเขายังมีแจกอีกนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าจะมีกาเบียเชซุสนะครับเชซุสเนี่ยก็จะแจกเป็นร่างปีกขวานะครับโอเคเชซุสมันอาจจะไม่ได้แปลกเนาะเพราะว่ากองหน้าไปเล่นปีกขวาก็ไม่ได้แบบสุดโต่งก็ทีเดียวนะครับแต่อย่างฮาเวดมาเล่นแบ็คซ้ายแล้วเล่นตำแหน่งอื่นไม่ได้อย่างจอร์จินโญ่ไปเล่น CF เล่นตำแหน่งอื่นไม่ได้เนี่ยมันก็สุดโต่งเหมือนกันนะพี่โคนะนอกจาก3คนนี้นะครับเดี๋ยวเชซุสได้สัปดาห์หน้านะครับก็จะมีเสื้อขายด้วยนะชุดแข่งเป็นฮาโลวีนแคมเปญนะครับผมแล้วก็มีเคลียร์ออบเจคทีฟนะครับแต่ว่าผมติงนิดนึงฮะออบเจคทีฟภารกิจรอบนี้เนี่ยได้แค่100เดียวอะนะได้แค่100เดียวนะครับผมตรงนี้นะครับผมมิชชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็ฮาโลวีนแคมเปญตรงนี้เนี่ยรวมแล้วเบ็ดเสร็จนะครับได้แค่100เดียวนะครับถือว่าน้อยมากนะครับเนี่ย50ทอง2อันเนี่ยครับผมอ้าวล็อกอินแล้วได้เลย50ทองเว้ยเฮ้ยถ้าแบบนี้สายรีไอดีจะเป็นยังไงอ่ะคือล็อกอินมาปุ๊บแจก50แต่ไม่ถึง100ไงเฮ้ยเดี๋ยวผมนึกก่อนว่าใครสำหรับใครที่กำลังจะรีเปิดเวล่าเหรอรีไอดีไก่เวล่าเหรอตรงนี้ได้50ทองลองไปดูกันแล้วกันนะครับใครเป็นสายรีไอดีนะถ้ารีมาปุ๊บเนี่ยได้ล็อกอินตรงนี้50ทองแล้ว50ทองอันนี้มันต้องล็อกอินอะไรอ่ะเฮ้ยได้จดหมายอ๋อไม่ใช่ละน่าจะต้องวันถัดไปหรือเปล่าเนาะแต่อย่างน้อยมันก็มี50ทองแล้วหรืออาจจะเล่นค่า50ทองหรือบางคนอาจจะเล่นแบบ200ทองนะครับผมไปเล่นกิจกรรมอื่นด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมสายรีไปคิดกันเอาเองแล้วกันนะครับอ่ะนอกจากนั้นนะครับผมยังมีตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับเด็กปืนนะฮะในแพ็คนะครับมาแล้วครับแพ็คฟูลทีมดีแล้วค่อยๆมาแบบนี้แหละครับดีอย่ามาพร้อมกันเลยนะฮะผมเล่นไม่ทันผมรีวิวไม่ทันนะครับคนที่มีทองก็ซื้อไม่ทันนะฮะค่อยๆทยอยมาแบบนี้นะสัปดาห์ละแพ็คสัปดาห์ละแพ็คก็ดีหรือ2สัปดาห์แพ็คอะไรเงี้ยนะครับเริ่มต้นมาที่อาร์เซนอลก่อนนะครับผมเป็นสัปดาห์ของเด็กปืนจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะ 1,500 ทองนะครับสนนราคานี้ได้ไปเลยครับมิเกลอาร์เตต้านำทัพมานะครับแล้วก็การ์ดไฮไลท์ทั้งหมดเนี่ยคุณได้หมดเลยนะครับมีใครบ้างเนี่ยแต่อันนี้น่าจะเป็นตำแหน่งปกตินะไม่ได้แบบสุดโต่งนะครับไม่ได้แบบเอากองหน้าไม่ได้กองหลังไม่ได้กองหน้านะครับบูโยซาก้านะครับผมมีดิคาไลส์นะครับมาร์ตินโอเดการ์ดนะฮะอันนี้ร่างปกติร่างตำแหน่งที่เขาเล่นปกตินะครับผมวิลเลียมซาลิบาไฮฮาเวสมาอีกอยู่ตรงนี้อีกนะครับมาบ่อยเหลือเกินริคาร์โดคาฟิโอรี่นะครับแล้วก็ใครเนี่ยเบนไวท์ก็มีนะครับดาวิดลาย่าก็มานะครับผมยูเรนทิมเบอร์ก็มีนะครับใครเนี่ยเลนโดพุทซานะครับก็มานะครับแล้วก็โทมัสปาเต้นะครับได้หมดนี่เลยนะครับนี่ได้หมดนี่เลยนะครับกดดูตรงนี้ก็ได้นะครับและที่สำคัญคือได้เฮียต้าด้วยนะครับได้มิเกลอาร์เตต้าเป็นบูสต์2เม็ดนะครับเฮ้ยบูสต์2เม็ดเหรอผู้จัดการทีมบูสต์2เม็ดนี่ผมเพิ่งสังเกตนะเราเคยทำคอนเทนต์เรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวอนาคตแบบผู้จัดการทีม2เม็ดต้องมาแต่ว่าค่าทีมยังเป็นลองบอลเคาน์เตอร์เฮ้ยลองบอล88แต่ว่าบูสต์2เม็ดด้วยโอ้โหถึงแม้ว่าไม่ใช่แฟนปืนก็น่าจัดว่ะทุกคนเดี๋ยวแล้วบูสต์2เม็ดมันเพิ่มตรงไหนเนี่ยเรามาดูกันนะครับเพราะตอนแรกที่มันก่อนระบบนี้ก่อนบูสต์2เม็ดมาแล้วผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าถ้าบูสต์2เม็ดเนี่ยต้องดูตรงนี้นะทีมเพลย์สไตล์ proficiency ตรงนี้ด้วยว่าจะมากกว่า88หรือเปล่าแต่สรุปคือตรงเนี้ยยังอยู่ที่88นะครับผมและเป็นลองบอลได้เป็นสไตล์ที่หลายคนชอบด้วยนะครับแล้วก็บูสต์สตาร์เพลเยอร์ครับนักเตะ5ดาวเพิ่ม 200% นะครับแล้วก็อ๋อบวก2อย่างบูสต์1โอ้โหผมว่าแล้วต้องบูสต์ตรงนี้นะอย่างที่เราเคยคาดการกันไว้นะครับว่าไอ้บูสต์2เม็ดมันต้องมาเพิ่มตรงนี้เป็น2ค่าพลังนะครับผมสปีดต้นบวก1ไทเบอร์ชั่นบวกโอ้โหโคตรน่าจัดว่ะทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เด็กปืนไม่ได้ต้องการการไฮไลท์แต่พิต้าน่าจัดมาก
พิต้าน่าจัดเหลือเกินนะครับถ้าได้พิต้าไปเนี่ยคุณคิดดูว่ามันอาจจะไปทำให้นักเตะบางคนนะครับผมที่จากเดิมเนี่ยตันอยู่ที่105อาจจะไป106 104อาจจะไป105อะไรอย่างเงี้ยนะโอเวอร์ออลนักเตะบางคนมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนะเดี๋ยวลองคอมเมนต์กันดูนะครับใครที่ซื้ออาร์เตต้าไปแล้วเนี่ยไปจัดใส่นักเตะคนไหนใช้กับนักเตะคนไหนแล้วค่าพลังเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มบูสต์2นะครับจากเดิมที่โค้ชคนอื่นเนี่ยจะบูสต์แค่1นะครับอันนี้คือแล้วเพิ่มสปีดต้นด้วยนะโอ้โหส่งผลดีกับพวกกองหน้าพวกปีกแล้วกองกลางตัวรุกโอ้โหแล้วชายโพชั่นด้วยนะครับผมคือเกมรุกจ๋าเลยน่าจัดวะเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ต้องการการไฮไลท์ของอาร์เซนอลนะครับแต่โค้ชผมถึงไอดีอื่นๆไอดีกงไอดีไก่เลยนะครับเอาทองมาจัดแต่ว่าก็มีเวลานู่นเลยนะครับผมถึงอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับลองดูท่าทีก่อนก็ได้นะครับ83วันนะครับเผื่อสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีโค้ชคนอื่นมาอีกนะเผื่อคุณไม่ชอบลองบอลคอร์เตอร์คุณชอบเป็นควิกคอร์เตอร์หรือโพสิชันเกมอะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าคุณไม่ชอบบูสเตอร์2เม็ดแบบนี้โอ้โหน่าจัดว่ะพิต้าเอ้ยพิต้าน่าจัดจังเลยแต่ดีนี้ผมทองไม่พอนะ 1,300 ทองนะครับเดี๋ยวคงต้องจัดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผมชุดแข่งเนี่ยผมถามทีขายออกเปล่า มีคนซื้อไหมนะมีคนซื้อเปล่าครับ300ทอง300ทองนะครับมี2แบบให้เลือกนะครับมีไซส์ M L XL XXL มี2มีไซส์ไหนก็ มีให้เลือกนะครับขายเสื้อผ้าด้วยนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมครับโอเคนี่โค้ช2คนเก่านี่คือตกยุคเลยแต่ราคาก็ต่างกันนะครับอันนี้คือ500ทองนะครับผมแล้วอันนี้เนี่ย 1,500 ทองแต่ก็ได้ทั้งหมดนี่เลยนะครับใครที่เป็นเด็กปืนสายเด็กปืนคงต้องจัดมั้งนะถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้เด็กปืนก็โหโค้ชพิต้าน่าจัดจุงบอยโค้ช2เม็ดเอ้ยบูท2เม็ดอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเอาใช้พิต้ารังนี้แล้วนักเตะคนไหนในทีมของคุณบ้างในไอเดียของคุณบ้างในค่าพลังโอเวอร์ออลเพิ่มขึ้นนะครับผมว่ามีแน่นอนเพราะว่ามันบูท2เม็ดนะครับผมทีนี้ก็จะแหวกแนวนะครับมีอะไรน่าสนใจอีกไหมขอดูแพ็คอื่นหน่อย โชว์ไทม์ของญี่ปุ่นนะครับก็มีสกิลพิเศษโอ้ยมีบิสเคอร์เลอร์ด้วยนะ มีบิสเคอร์เลอร์เพิ่มอีก1ตัวนะครับผมกี่ตัวแล้วเนี่ยของเฉพาะเอาเฉพาะนักเตะเจลีกนะครับมีบิสเคอร์เลอร์1 2ตัวป่ะ2ตัวแล้วนะครับผมแล้วก็มีฟีโนมินอลฟินิชชิ่งด้วยนะครับโอเคฮะมารี่ MVP ของเจลีกนะครับผมส่วนแพ็คที่เป็นทีมชาติเอเชียนะครับที่เราคิดว่ามันอาจจะมาต่อไม่มีแล้วนะครับที่มีเกาหลีใต้มีอินโดนีเซียไม่มีนะฮะไม่มีแล้วนะครับผมคาดหวังจะให้ทีมไทยมาบ้างก็ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้กาลาตาสไลด์ใช่มั้ยจะเจอกับแมนยูนะตี2นะครับผมเฟสมหาเทพเฟสเฟ่กับใครนะซาบิเซอร์นะฮะแล้วก็ใครอีกนะเฮียมูนะฮะมูรินโญ่นะครับผมก็มาเจอกับทีมเก่านะครับน่าดูเหมือนกันแต่ตี2เนาะแพ็คการ์ดเขียวครับที่เปยกันไว้นะครับผมจากภาพเปยมีการทำแฮตทริก2คนนะครับก็คือแฮร์รี่เคนนะครับผมกับเลโอนีลเมสซี่ครับก็นำทัพมาเลย2คนนี้นะครับผมมากับร่างดีฟไลอิ่งเหมือนเดิมนะครับแฮร์รี่เคนนะฮะเฮียเมสมากับร่างโรมิงแฟงนะครับผมแล้วก็โอ้โหรูปโปรไฟล์ตีลังกาครับโอซิมเฮนนะครับแล้วแมนยูมีหรือเปล่ากานาโชไม่มี เด็กทีพี่เด็กผีผิดหวังครับชนะเบนฟอร์ดทีมใหญ่ทั้งทีฮะไม่มีการ์ดเขียวมาซะเลย มีทีมอื่นก็มีกาบี้บาร์เซโลน่านะครับผมจอห์นสโตนแมนซิตี้ก็มีนะครับลูก้าโมดิสก็มีโอ้ยมีทีมยังมีทีมดังๆเยอะนะครับเคอร์ติสโจนก็มีนะครับลิเวอร์พูลนะฮะแล้วก็กาลูลูนะฮะปีแอร์กาลูลูนะครับก็ของยูเวนตุสนะครับแล้วก็มีของสเปอร์ด้วยนะครับการ์ดเขียวก็น่าจัดใส่ฟูลทีมเหมือนกันนะครับสำหรับใครเป็นสายฟูลทีมนะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับพอแพ็คอาร์เซนอลมาเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าแพ็คฟูลทีมก็น่าจะทยอยตามกันมาโดยเฉพาะพาร์ทเนอร์นะครับผมเนาะแต่ว่ายังไม่มีใครรู้นะว่าสัปดาห์หน้าหรือจะมาสัปดาห์ไหนนะครับพี่โคจะทิ้งช่วงทิ้งระยะไว้แค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการเก็บวางแผนในการเก็บทองโดยเฉพาะพวกสายฟรีต่างๆนานานะครับผมต้องรีวิวไหมอาร์เตต้าไม่น่าต้องมั้งโอเคโอ้โหคลิปยาวเลยเนี่ยนะพูดไปพูดมาคลิปยาวเลยนะครับผมไม่มีแพ็คอะไรที่จะต้องเปิดในตอนนี้ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าการ์ดเขียวก็เดี๋ยวไปทำฟรีรัวๆแล้วกันนะครับไล่เก็บอีเวนต์นะครับโชว์ไทม์ก็ประหยัดทองแล้วกันนะครับผมส่วนเวล่าเดี๋ยวอาจจะมีหลงเหลืออีกนะครับผมบางไอดีที่ยังเปิดไม่ครบนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับดีใจกับเด็กปืนด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับใครที่ซื้ออาร์เตต้าไปแล้วนะครับนักเตะคนไหนในไอดีของคุณเนี่ยค่าพลังโอเวอร์ออลเพิ่มขึ้นบ้างนะครับคุยกันได้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ